จังเก๋ค่ะทำไรอ่ะดูซีรีส์ค่ะดูซีรีส์ไปหน่อยพี่ถามอะไรดีตอนที่เก๋เลิกกับแฟนเก่ามาคบพี่ต้นน่ะเก๋คิดยังไงหรอเก๋ก็ไม่คิดอะไรนะพี่คือแฟนเก๋มันแค่หวยแตกอะเก๋ก็เลยเลิกส่วนที่เก๋มาคบกับพี่ต้นเนี่ยเพราะว่าคงทำงานที่เดียวกันอยู่ใกล้กันแล้วเขาก็กวนตีนเดียน่ารักเดียวเก๋ก็เลยคิดว่าลองดูอีกสักครั้งจะเป็นไรไปแล้วถ้าพี่ต้นเคยพาผู้หญิงอื่นมานอนที่ห้องอะโหพี่เรื่องแบบนั้นอะผู้หญิงอย่างเรายอมไม่ได้หรอคะก็ถ้าเก๋ก็เคยนอกใจพี่ต้นนะพี่หนูไม่เคยค่ะเอาจริงหนูรักใครอะหนูก็รักเป็นคนๆไปแล้วก็ไม่เคยนอกใจใครด้วยค่ะสมมติเฉยๆถ้าอย่างนั้นเก๋คงให้โอกาสเขาอีกสักครั้งมั้งคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเคยทำผิดเหมือนกันแต่เก๋คิดว่าถ้าเราต่างคนต่างไม่ทำมันคงจะดีที่สุดนะคะถ้าเรารักใครอ่ะเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์กับคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่รักกันแล้วอ่ะก็แค่แยกทางกันอย่าไปซับซ้อนมากค่ะพี่กบทำไมผู้ชายที่คอยตามง้อเราตลอดไม่ว่าเราจะงี่เง่าขนาดไหนอ่ะวันหนึ่งอยู่ดีก็เลิกง้อแล้วก็หายไปเลยอ่ะมึงพูดถึงใครเนี่ยเกมอ๋อกำลังคิดโจทย์ในรายการอยู่อ่ะแล้วก่อนที่จะเงียบหายไปอ่ะผู้หญิงไปทำอะไรเปล่าวะก็ทะเลาะทั่วไปอ่ะเฮ้ยไม่ทั่วไปเปล่าจำไว้นะถ้าผู้ชายเขาจับได้เพราะผู้หญิงนอกใจเนี่ยไม่มีใครรับได้นะไม่ใช่ผู้ชายที่ไหนทนได้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับริสาอยากขอโทษอะค่ะขอโทษเรื่องอะไรครับที่ริสาตบหน้าเล้งอะค่ะริสาทำเกินไปใช่ไหมคะที่ผ่านมาเล้งไม่เคยโกรธไม่เคยว่าอะไรริสาเลยอะแต่เพราะอารมณ์ชั่ววูบของริสามันเลยทำให้ทุกอย่างพังไปหมดอะที่ลิซ่าทำมันเจ็บกว่าการบอกเลยครับผมเลยไม่รู้ว่าคำว่าขอโทษคำเดียวมันจะพอหรือเปล่าแต่ผมเป็นผู้ชายการปล่อยผู้หญิงมาตามง้อแล้วผมไม่ยอมให้อภัยก็คงจะไม่ดีใช่ไหมครับ
นี่หมายความว่าเล้งขอโทษลิซ่าเหมือนกันที่เคยวอกแวกไปบ้างแต่ผมก็ดีใจนะที่ลิซ่ายังเห็นค่าของผมกลับมาง้อผมที่นี่เราเริ่มต้นกันใหม่ได้ใช่ไหมครับเกมนี้ผมชนะนะครับเกมอะไรคะก็ลิซ่าเหลือเกมไงครับ